ปิดท้ายกันท่านผู้ชมไปดูอาจจะเป็นยุคน้ำมันแพงก็ได้นะเพจอยากดังเดี๋ยวจะให้รีเทิร์นเขาโพสคลิปรบบรรทุกขนาดเล็กแต่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่บรรทุกยังไงตู้ล้นออกมาจากกระบะท,ท้ายเกือบครึ่งตู้แล้วขับไปแบบเด้งหน้าเด้งหลังเพราะตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันหนะักและแน่นอนเพื่อนร่วมทางไม่ว่าจะอยู่ตรงข้างหน้าข้างหลังข้างๆออกสันขวัญแขวนตู้คอนเทนเนอร์ที่อนกมา อุสากแขวนผ้าแดงเอาไว้นิดหนึ่งคือถ้าไม่สังเกตดีๆก็ไม่เห็นนะคะนี่น่ากลัวมากานี่ค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเพจอ,อยากดังเดี๋ยวจะให้รีเทิร์นพาร์ทหกเขาใช้ข้อความว่าลดต้นทุนขนาดนั้นเลยหรอภาระสังคมจริงๆถนนเป็นของพี่แล้วใช้ซะแล้วก็บอกพิกัดเอาไว้สายบางบัวทองสุพรรณค่ะ อ่าถ้าไม่สังเกตดกว่ารถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ไหมค่ะแต่ไม่สิมันเตี้ยอืมเนี่ยใช่ไหมนั่นขนน้นนั่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 นเจ็ดวลา3สามนาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ